พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่สุดก็ประกาศแล้วเข้าร่วมพรรคไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยและพรรคจะเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนอกจากนี้ท่านนายกยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้แตกคอกับบิ๊กป้อมแต่อย่างใดพี่น้องทหารตัดกันไม่ขาดค่ะรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกส่วนผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านได้ปรึกษาพลเอกประวิตรในเรื่องนี้ไหมคะผมได้กราบเรียนท่านไปนานแล้วนะว่าผมอาจจะมีความจำเป็นหรือต่างก็กราบเรียนท่านไปหลายครั้งแล้วล่ะจนครั้งสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจไปแล้วคุยกับท่านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นเนี่ยค่ะยอมรับว่าการย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆข่าวนี้จริงๆแล้วก็รอแค่วันที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นส่วนรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมหรือว่ายุบสภานายกรัฐมนตรีตอบบอกว่าขอให้ดูจังหวะเวลาแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้